สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะเมนูวันนี้แกงเขียวหวานไก่แบบโละตู้เย็นค่ะคือมีวัตถุดิบอะไรก็ใส่ไปเท่านั้นวันนี้ได้น้องทับทิมมาช่วยหั่นมะเขือบอกว่าคุณแม่ขาหนูไม่ขอออกสื่อนะคะตาไม่พร้อมลุกจากที่นอนและได้น้องว่านมาช่วยเด็ดใบโหระพาค่ะไม่ขอออกสื่อเช่นกันผมยุ่งเมื่อวัตถุดิบพร้อมแล้วก็เตรียมมือปรุงกันเลยค่ะแกงเขียวหวานไก่หม้อนี้วัตถุดิบก็จะตามมีในตู้เย็นนะคะจะไม่ครบนะแล้วก็จะมีรสชาติเป็นแกงเขียวหวานเด็กค่ะไม่เผ็ดตั้งกระทะใส่กะทิเคี่ยวกะทิให้แตกมันใส่เครื่องแกงเขียวหวานลงไปผัดให้หอมหอมแล้วแล้วใส่ไก่ลงไปค่ะถึงขั้นตอนนี้ผัดไก่ให้เข้ากับพริกแกงนะคะผัดจนเนื้อไก่ตึงๆเมื่อเนื้อไก่ตึงได้ที่แล้วใส่กะทิลงไปใส่กะทิให้ท่วมเนื้อไก่ต้มไก่ต่อไปให้เนื้อนุ่มขณะเคี่ยวไก่กับกะทิให้เนื้อนุ่มนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลาเคี่ยวไก่นุ่มได้ที่แล้วใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปคนน้ำตาลให้ละลายชิมรสชาติอร่อยเยี่ยมยกนิ้วโป้งให้เลยเมื่อเนื้อไก่นุ่มได้ที่น้ำแกงเขียวหวานรสชาติอร่อยแล้วใส่มะเขือเปาะลงไปถ้าได้มะเขือพวงใส่ลงไปอีกเหมาะขนาดเจ้าต้มให้มะเขือสุกบ้านไหนชอบทานมะเขือกรอบทานมะเขือนิ่มก็ต้มนานตามชอบเลยค่ะบ้านดิฉันชอบมะเขือนิ่มๆเมื่อมะเขือนิ่มเป็นดีถูกใจแล้วใส่ใบโหระพาเลยค่ะปิดไฟพร้อมตักเสิร์ฟใครมีพริกชี้ฟ้าใส่พริกชี้ฟ้าลงไปเพิ่มความสวยงามนะคะวันนี้เมนูโละตู้เย็นไม่มีพริกชี้ฟ้าค่ะก็จะได้แกงเขียวหวานแบบเด็กๆนะคะไม่เผ็ดค่ะเมนูน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้บ้านสวนกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะอร่อยยกนิ้วโป้งให้อีกแล้ว